เขาเรียกว่าหมอห้ามบอกว่าหมอลุงหมอทำไม่ได้ลุงหมออย่าถอยไปหาหมอเพราะหมอทำไม่ได้คนไม่เป็นหมอทำไมคนที่ไม่ใช่หมอทำไมจะทำได้ค่ะค่ะแค่นะคำว่าหมอผมก็เข้าใจมันติดปากมาตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วขอบคุณค่ะต่อไปไม่ใช่มันหมดยุคหรือเปล่าหมดแล้วค่ะผมว่าหมดยุคนะค่ะหมดยุคค่ะอันนี้มันยุคมันถึงยุคของจริงนะครับค่ะเอาล่ะมีอะไรอีกที่จะให้เติมเพราะว่าเท้าหนูชาหนูเดินไม่สะดวกค่ะเอาล่ะชานะมากเลยฟังเข้าใจแล้วเท้าชาพิงครับสังเกตเหยียบหลังเท้าผมเหยียบไปแล้วเหยียบให้เต็มที่ดูอาการชามันจะไล่มันผมทำแค่นี้แล้วอาการชามันจะรู้เองไม่ใช่รู้เดี๋ยวนี้วันผ่านไปจะรู้เองถามว่าเดี๋ยวนี้พอจะรู้ได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้พอจะรู้ได้ไหมว่ารู้สึกอย่างไรพอจะรู้ไหมครับตอบไม่พอก็ไม่เป็นไรยังไม่ค่ะลุงออกยังนะค่ะยังค่ะรอวันต่อไปนอนหลับคืนนี้ปุ๊บพรุ่งนี้จะรู้สึกค่ะพลังนี้มันไปใช้ได้ดีตอนที่นอนหลับค่ะนะครับมันจะทำงานมันเองนะคะกี่วันหนึ่งมาทีฮะลุงเออจำหน้าได้ครับวันนี้สรุปวันนี้ละก่อนนะว่าดีขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับได้ค่ะว่ามาเมื่อกี้หนูลองเดินดูได้ 50% แล้วค่ะโอเคนะค่ะพอใจระดับนี้นะค่ะโอเคหนูเป็นมานานแล้วเนาะค่ะไม่ต้องถอยหลังไม่ถอยหลังไม่ต้องพูดอีกเป็นที่รู้กันว่าเป็นมานานตั้งหนาแล้วพูดอีกมันก็ไม่เอาแล้วไม่ถอยไปถือว่าเป็นข้อมูลท่านเองข้อมูลเดิมนะครับเอาไปข้อมูลใหม่ไปใช้มันจะก้าวหน้ามันจะไม่ตันจะมีทางออกจะมีทางไปถ้าหากว่าไม่เอาข้อมูลเดิมมาใช้มันก็ไม่มันเดินหน้าไม่ได้ไปต่อไม่ได้นั่นเองครับหัดเป็นคนเดินหน้าโอเคครับปึ๊บเอาละโอเคตกลงจบเนาะเดินวิ่งแล้วห้ามกลิ้งนะโยมนะความหมายเข้าใจไหมเดินวิ่งห้ามกลิ้งคำว่าห้ามกลิ้งหมายความว่าไงห้ามล้มเออถูกต้องลุกไปจ้าน้ำจ้า